อันตราซาวด์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมใช้กันเยอะมากนะคะน้องก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้คือหลักสูตรใหม่นี่เราปรับนะคะตั้งแต่ปีสองเราจะให้น้องเราจะให้น้องได้ฝึกได้แฮนด์ออนอันตราซาวด์เลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรที่อันนี้น้องเริ่มมาเรียนตอนปีสี่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะคะก็อันตราซาวด์เนี่ยมันปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเรดิเอชันนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งคนไข้ได้ทุกสถานะแทบจะทุกสถานการณ์นะคะและปัจจุบันเนี้ยก็มีส่วนในการช่วยในการวินิจฉัยนะคะแล้วก็ management ของคนไข้นะคะปกติตอนนี้เราจะเห็นทั้งอันตราซาวด์เนี่ยไปอยู่ที่วอร์ดไปอยู่ที่ ER นะคะหรือว่าOR ไม่กระทั่ง OR นะคะแต่ว่ามันมีเครื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสกิลในการทำนะคะเพราะว่าอันตราซาวด์เนี่ยมันเป็น operator dependent นะคะถ้าเราอันตราซาวด์สแกนไปตำแหน่งคือถ้าเราไม่ได้สแกนผ่านตรงตำแหน่งที่มีลีชั่นเราอาจจะไม่เห็นลีชั่นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าอันตราซาวด์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคืออันนี้จะให้ดูรูปนะคะว่าอันตราซาวด์เนี่ยนะคะปกติอันตราซาวด์เนี่ยมันจะเป็นภาพที่เป็นเรียลไทม์สแกนนะคือเราสามารถเห็นภาพณปัจจุบันขณะนั้นเป็นเรียลไทม์นะคะขณะที่เราสแกนไปตรงตำแหน่งที่เราวางโผล่ไปนะคะนี่เราจะเห็นนี่ตำแหน่งนี้เราสแกนกอแบลดเดอร์นะคะเราก็จะมองเห็นลักษณะอย่างนี้ได้นะคะวันนี้อันตราซาวด์วันนี้เอาท์ไลน์ของเราจะสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะจะอย่างน้อยทุกคนต้องรู้ว่าเบสิกฟิสิกส์ของอันตราซาวด์นะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชนิดของหัวตรวจต่างๆนะคะแล้วก็จะเลือกหัวตรวจยังไงให้เหมาะสมกับการตรวจนั้นๆนะคะแล้วก็เรื่อง image resolution นะคะแล้วก็เรื่องของ common ultrasound artifact นะคะแล้วก็จะ control ultrasound wave ได้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่อง scanning technique ต่างๆนะคะว่าเราจะทำยังไงจะให้ได้ภาพที่ดีนะคะแล้วก็จะให้ดูเรื่อง normal ultrasound anatomyของอวัยวะส่วน upper abdomen นะคะแล้วก็ common pathology ที่เราเจอนะคะก็ถ้าเกิดว่าคลื่นเสียงนะคะถ้าเกิดว่าเราแบ่งคลื่นเสียงเนี่ยตามความถี่นะคะเราก็จะแบ่งคลื่นเสียงนะคะเป็น infra เป็นช่วงที่หูเรามนุษย์ได้ยินเนี่ยจะประมาณ20เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะคะเป็นช่วงที่หูมนุษย์นี่ได้ยินนะคะถ้าเกิดว่ามีความถี่ต่ำกว่านี้นะคะเราก็เรียกว่าอินฟราซาวด์นะคะหรืออินฟราโซนิกนะคะถ้าเกิดว่ามีความถี่สูงกว่านี้นะคะเราก็เรียกว่าเป็นอัลตราซาวด์นะคะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นอัลตราซาวด์เนี่ยคลื่นเสียงที่เราเอามาใช้ในการทำดิอะโนสติกอิมเมจจิ้งก็จะแบบเกิน1เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะคะก็จะมีความถี่สูงพอสมควรนะคะลักษณะของคลื่นเสียงเป็นยังไงนะคะลักษณะของคลื่นเสียงนี่ก็เหมือนไซน์เวฟนะคะมันจะประกอบด้วยไฮเพรสเชอร์แล้วก็โลเพรสเชอร์นะคะอย่างน้อย1รอบนะคะโดยที่คลื่นเสียงเนี่ยมันเป็นเมคานิคอลเวฟนะคะซึ่งจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเกิดพลังงานเนี่ยจะส่งผ่านตัวกลางนะคะทำให้เกิดไฮเพรสเชอร์แล้วก็โลเพรสเชอร์สลับกันไปนะคะแล้วก็ระยะทางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่นะคะก็จะไปตามนี้นะคะโดยที่เราก็จะได้สมการออกมาว่าความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับเวฟเลนส์คูณด้วยความถี่ของคลื่นเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วของคลื่นเสียงเนี่ยนะคะมันก็อย่างที่บอกนะคะมันเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดของคลื่นเสียงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็ความหนาแน่นของตัวกลางนั้นๆ นะคะยิ่งตัวกลางที่มีความแข็งมากหรือหนาแน่นมากนะคะตัวคลื่นเสียงก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะคะอันนี้มาดูความเร็วของคลื่นเสียงนะคะเมื่อเทียบในอวัยวะในทิชชูต่างๆของร่างกายนะคะว่าเราก็จะเห็นว่าอย่างกระดูกเนี่ยโบนเนี่ยจะมีความเร็วของคลื่นเสียงมากที่สุดนะคะประมาณ 3,000 นะคะถ้าในซอฟทิชชูทั่วไปที่เราต้องการตรวจเนี่ยเราจะเห็นว่าโดย average แล้วเนี่ยมันจะประมาณ 1,540 นะคะแต่ว่าในซอฟทิชชูโดยทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างกันนะคะ
อย่างแฟตเนี่ยอาจจะมีความเร็วน้อยกว่าพวกมัสเซิลอะไรอื่นๆนะเพราะฉะนั้นพวกต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดอาร์ติแฟกต์ที่เกิดขึ้นได้นะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าในถ้าเป็นแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยจะคลื่นเสียงก็จะผ่านได้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคำตอบที่ก็คือว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าเราทำไมถึงเวลาใครถ้าใครเคยตรวจนะคะเคยตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยเราจะต้องแอปพลายเจลเข้าไประหว่างหัวตรวจกับตัวคนไข้นะเพื่อที่เราจะกำจัดอากาศที่อยู่ระหว่างหัวตรวจกับตัวคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามีอากาศไปแทรกเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถจะตรวจได้ดีคือคลื่นเสียงผ่านได้ไม่ดีเราถึงต้องใส่เจลนะคะเพื่อให้คอนแทคเซอร์เฟซดีขึ้นนะคะทีนี้ตัวในหัวตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะหัวตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเป็นคริสตัลนะคะเรียกว่าเพียโซอิเล็กทริกคริสตัลเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยซึ่งคริสตัลอันนี้เนี่ยเวลาเขาใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนฮะแล้วก็ส่งพลังงานคลื่นเสียงออกไปที่ตัวคนไข้ที่เราตรวจนะคะแล้วก็ในหัวตรวจเดียวกันนี้เองนะคะมันก็จะมีตัวรับสัญญาณด้วยนะคะกลับมานะคะตัวสัญญาณที่เรารับกลับมานี่เราก็เรียกว่าเป็นเอ็กโคนะคะการที่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนะคะเราก็เรียกว่าเป็นเพียโซอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นะคะลักษณะแบบนี้นะคะคือตัวหัวตรวจเนี่ยจะส่งคลื่นเสียงออกไปนะคะนี่หัวที่เราวัตถุที่เราต้องการตรวจนะคะหลังจากนั้นก็คือมันกระทบตัวนี้ก็จะสะท้อนกลับมานะคะคลื่นตัวหัวตรวจนี่ก็จะมีตัวดีเทคเตอร์นะคะรีเซิเวอร์หรือรีเซิเวอร์นะคะเพื่อจะรับสัญญาณซึ่งเป็นเอ็กโคออกมาแปลเป็นภาพอีกทีนึงนะคะลักษณะของคลื่นเสียงเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ถ้าเราดูตามสมการเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าถ้าคลื่นเสียงที่ถ้าความเร็วที่เท่ากันนะคะคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเนี่ยเวฟเลนก็จะสั้นนะคะมันก็จะก้าวได้ไปถี่ช้าๆนะคลื่นเสียงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าความถี่ต่ำเนี่ยขามันจะยาวเวฟเลนจะยาวนะคะก็คือก็จะไปได้ไกลกว่านะคะเวลาคลื่นเสียงเนี่ยผ่านตัวทิชชูนะคะเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยนอกจากว่ามันมีการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับมาที่หัวตรวจแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปฏิกิริยาอื่นๆอีกนะคะเช่นเวลาเราส่งคลื่นเสียงออกไปนะมันก็จะทำให้เกิดการแอบสอบพลังงานของตัวกลางนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่าตกกระทบตัวที่เราต้องการวัตถุนะคะเราก็อาจจะมีเกิดการอันนี้ reflection มีการหักเหอันนี้การหักเหนะคะอันนี้เกิดการสะท้อนซึ่งเราใช้ในการรับสัญญาณมาแปรภาพนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าตกกระทบพื้นผิวที่มันไม่เรียบนะคะก็อาจจะเกิด scatter หรือการกระเจิงนะคะก็ทำให้พวกนี้การกระเจิงของคลื่นอันนี้ก็ทำให้เกิด artifact ของภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รวมทั้งการหักเหของคลื่นเสียงนะคะก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันเกิดเมื่อเราแอพพลายไปที่ตัวคนไข้หรือตัวกลางใดๆเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาหลายอย่างนะคะคราวนี้เนี่ยก็จะมีคำหนึ่งนะคือ acoustic impedance นะคะ acoustic impedance เนี่ยก็คือความต้านทานในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะคะมันก็จะขึ้น อยู่กับความหนาแน่นของคลื่นเสียงแล้วก็ความยืดหยุ่นของตัวกลางนั้นๆ นะคะอันนี้พี่ก็จะมาอธิบายนะคะจากภาพอันนี้นะคะอันนี้สมมุติว่ามีทิชชูต่างๆกันนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะอันนี้เป็นซอฟต์ทิชชูนะคะเช่นลิเวอร์นะคะอันนี้เป็นไฟบัสทิชชูเช่นไดอะแฟรมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกโซลิดสตรัคเจอร์หรือว่าเป็นแคลซิฟิเคชันหรือสโตนนะคะถ้าดูถ้าเป็นน้ำนะคะถ้าเราแอพพลายพลังงานคลื่นเสียงลงไปนะคะส่วนมากแล้วนี่คลื่นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะทะลุผ่านไปได้หมดนะคะเพราะมีความต้านทานน้อยนะเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาจากบริเวณนี้ก็จะน้อยนะคะอันนี้คลื่นเสียงอันนี้เป็นเอ็กโคซึ่งเราเอาไปแปลผลเป็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาน้อยเนี่ย
ภาพที่เห็นจากอวัยวะที่เป็นน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสีดำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นซอฟต์ทิชชูนะคือทิชชูที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราคลื่นเสียงเนี่ยจะทะลุผ่านไปได้บางส่วนนะคะส่วนมากคือสะท้อนกลับนะคะสะท้อนกลับมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับน้ำนะคะจะเห็นว่าภาพที่เป็นริเวอร์เนี่ยก็จะออกมีสีเทานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นเสียงสะท้อนกลับมากขึ้นนะคะก็จะมีเอ็กโคหรือว่าซิกแนลกลับมามากขึ้นนะคะก็จะมีความไบรท์มากขึ้นนะคะถ้าเป็นโบนนะคะคลื่นเสียงเนี่ยแทบจะสะท้อนกลับเกือบทั้งหมดนะคะทะลุผ่านแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านขอบบนที่คลื่นเสียงตกกระทบเนี่ยเราก็จะเห็นในภาพเนี่ยเป็นสีขาวด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำเพราะว่าคลื่นเสียงไม่สามารถทะลุผ่านลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคลื่นวัตถุที่มีความแข็งมากๆนะคะมันก็จะสะท้อนกับคลื่นเสียงไปได้มากเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นก็จะมีสีขาวมากนะคะเวลาเราบอกว่ามันขาวมากขาวน้อยเนี่ยเป็นแบบไฮเปอร์เอ็กโคไฮโปเอ็กโคเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นถุงน้ําดีนะคะอันนี้เป็นถุงน้ําดีซึ่งมีไบสลัชอยู่ข้างในอันเนี้ยถ้าเราดูอันนี้เราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นไฮโปเอ็กโคอีกก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับตัวริเวอร์ข้างเคียงเราจะเห็นว่าเป็นอันนี้มันดูดํากว่านะคะหรืออันนี้เป็นถุงน้ําดีนะคะซึ่งอันนี้มีนิ่วอยู่อันนี้เราจะเห็นว่ามีนิ่วเราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นไฮเปอร์เอ็กโคอีกนะคะคือมีเอ็กโคมากกว่าบริเวณที่ชูข้างเคียงนะคะหรือว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้ําดีที่อยู่ในถุงน้ําดีนะคะเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นฟลูอิดเนี่ยมันจะเป็นแอนเอ็กโคอีกก็คือเป็นสีดําคือไม่มีเอ็กโคนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นรีเลทีฟนะคะจริงๆอันตราซาวด์โหมดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเป็นภาพสีขาวดำเท่านั้นนะคะมันจะมีหลายโหมดนะคะเป็นที่เราใช้ที่เมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยนะคะส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็น B โหมดก็คือ Brightness โหมดนะคะก็คือลักษณะหน้าตาก็เป็นแบบที่เห็นแบบนี้นะคะถ้าเป็น M โหมดหรือเป็น Modulation โหมดเนี่ยก็เป็นภาพก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้ในการดูพวก EEG นะคะดู Echo Cardio เขามักจะใช้ในการตรวจหัวใจนะคะถ้าเป็น Doppler Mode นะคะก็จะมีตั้งแต่ Color Doppler Mode นะคะแบบนี้นะคะหรือ Spectral Doppler Mode ก็คือสามารถวัด Velocity ในเส้นเลือดนั้นได้นะคะหรือเป็น Power Doppler Mode ก็คือดู Vascularity ของออร์แกนโดยทั่วไปนะคะก็วันนี้เราก็จะเรียนรู้อย่างน้อยก็เป็น Grayscale ก็คือหรือว่า Beam Mode อันนี้นะคะที่จะเน้นให้น้องๆควรจะรู้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องหัวตรวจบ้างนะคะหัวตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยถ้าเราแบ่งตามFrequency เนี่ยก็จะแบ่งเป็น High Frequency แล้วก็ Low Frequency นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าเป็น High Frequency เนี่ยอันนี้ก็จะประมาณ 7-18 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะคะถ้าเป็น low frequency ก็จะแบบส่วนมากก็ไม่เกิน5เมกะเฮิรตซ์นะคะถ้าเป็น high frequency อย่างที่บอกแล้วว่าที่เป็น high frequency เนี่ยพวกนี้ wavelength ก็จะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแสระยะที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะไปไม่ไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พวกนี้ในการตรวจพวก superficial organ นะคะเช่น thyroid นะคะ testis หรือ breast นะคะหรือว่าพวก skin lesion ต่างๆนะคะถ้าเป็น low frequency mode เนี่ย low frequency transducer นะคะก็อันเนี้ยมัน wavelength มันก็จะยาวกว่านะคะมันก็จะสามารถทะลุไปได้มากกว่าส่วนมากเราก็ใช้ในการตรวจในช่องท้องต่างๆนะคะใน abdomen เราก็จะใช้เป็น low frequency อันนี้นะคะประมาณ 3.5 ถึง 5 megahertz นะคะหรือว่าพวก OBGYN นะคะดู fast scan เราก็จะใช้เป็น low frequency transducer อันนี้นะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะการใช้งานเนี่ยจะเห็นว่าหัวตรวจอันตราซาวด์เนี่ยมันมีรูปร่างหลากหลายนะคะก็มันมีตั้งแต่เป็นอันนี้หัวตรวจเล็กๆอันนี้สำหรับเด็กนะคะเด็กน้อยเป็นแบบฮ็อกกี้นะคะอันนี้เป็นหัวตรวจลีเนียนะคะเป็นลีเนียโพรบ
ซึ่งพวกนี้เราก็มักจะใช้เป็นในพวกไทรอยหรือเบรสนะคะอย่างที่บอกไปแล้วอันนี้อันเบอร์ห้านี้จะเป็นหัวตรวจที่ใช้สำหรับในในช่องต่างๆนะคะเช่น endovaginal endorectal และ ultrasound นะคะแล้วหัวตรวจแบบโค้งชนิดโค้งนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตรวจในช่องท้องนะคะอันนี้อาจจะอันเล็กอาจจะใช้ในเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นหัวตรวจเซกเตอร์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้ในการตรวจเอ็กโคนะคะจะเห็นว่ามีหลากหลายนะคะลักษณะที่ภาพที่ได้ออกมาจากหัวตรวจชนิดต่างๆนี่ก็จะต่างกันนะถ้าเป็นหัวตรวจลีเนียเนี่ยภาพที่ได้ก็จะเป็นตรงๆแบบนี้นะคะบางเครื่องเนี่ยอาจจะพัฒนาอาจจะทำให้บีมมันออกปรับให้บีมมันบานออกมาได้บ้างนะคะแต่ว่าโดยหลักการก็คือส่วนมากมันก็จะใกล้เคียงกับตรงหัวตรวจนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบหัวโค้งนะคะภาพที่ได้ก็จะบานออกแบบนี้นะคะเป็นรูปพัดคล้ายๆนะคะรวมกระทั่งถึงลักษณะ transvaginal ก็จะเป็นหัวตรวจที่ได้ภาพออกมาเป็นลักษณะเป็นรูปพัดนะคะคราวนี้ดูอันตราซาวด์บีมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะคะอันนี้เป็นหัวตรวจอันตราซาวด์นะคะนี่อันนี้เป็นลำของคลื่นเสียงที่ส่งออกมานะคะจะเห็นว่าถ้าจะแบ่งเป็น3โซนนะคะคือโฟคัสโซนนะคะคือโซนที่บริเวณลำคลื่นเสียงเนี่ยมีความแคบที่สุดนะคะถ้าใกล้จากโฟคัสโซนเนี่ยไปทางทรานสดิวเซอร์เนี่ยก็จะเรียกว่าเนียโซนนะคะจะเห็นว่าลำของคลื่นเสียงบริเวณเนียโซนเนี่ยมันจะแคบกว่าหัวตรวจนะคะแล้วถ้าเป็นฟาโซนเนี่ยก็คือถัดจากโฟคัสโซนไปลำของคลื่นเสียงก็จะบานออกนะคะอันนี้ก็จะเป็น axial resolution กับ lateral resolution ซึ่งจะพูดถึงต่อไปนะคะคราวนี้ image resolution เนี่ยเราก็ต้องรู้จักนะคะ image resolution เนี่ยถ้าแบ่งคร่าวๆนะคะเป็นอันแรกก็เป็น contrast resolution ก็คือการที่มี different shade of gray นะคะคือมีสีเทาเฉดสีเทาต่างๆกันนะคะถ้ายิ่งมีเฉดมากนะคะ20เฉดหรือกับ40เฉดเนี่ย40เฉดนี่ก็จะทำมี resolution ดีกว่านะคะซึ่งเฉดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ amplitude ที่echo signal ที่รับมานะคะก็จะทำให้เกิดshade of gray ต่างๆกันไปนะคะสำหรับ spatial resolution เนี่ยก็จะเป็น axial resolution กับ lateral resolution นะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิกเซลของตัวภาพที่ได้ออกมาก็ให้ดูเปรียบเทียบอย่างรูปอันนี้นะคะถ้าเป็นพิกเซลที่มันใหญ่หน่อยเนี่ยภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะถ้าเป็นพิกเซลที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยภาพมันก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะยิ่งมีความละเอียดก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะคราวนี้มาพูดถึง axial resolution บ้างนะคะใน axial resolution เนี่ยคืออะไรนะaxial resolution เนี่ยก็คือความสามารถในการแยกจุด2จุดที่อยู่ในแนวดิ่งนะคะหรือแนวการเคลื่อนที่แนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือหัวตรวจนะคะอันนี้เป็นวัตถุที่เราต้องการตรวจจะเห็นมีจุด2จุดนะคะซึ่งแยกออกจากกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องหัวตรวจที่ resolution ต่ำเนี่ยบางทีเราอาจมันอาจจะไม่สามารถแยกจุด2จุดนี้ออกจากกันได้เวลาตรวจเนี่ยทำให้เรามองเห็นเป็นจุดจุดเดียวนะคะอย่างเช่นเป็น low frequency transducer อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็น low frequency เนี่ยหัวเอ้ยอันนี้ถ้า low frequency นะคะมันขึ้นเสียงเนี่ยความ wavelength เนี่ยมันก็จะเวลาผ่านจุด2จุดนี้มันอาจจะเหมือนเสมือนเป็นจุดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำเนี่ยมันเวฟเลนส์มันมากเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจะแยกจุด2จุดนี้ออกจากกันได้นะคะถ้าเทียบกับคลื่นเสียงที่เราหัวตรวจที่เราใช้เป็นไฮฟรีเควนซีเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยจะสามารถตกกระทบ2จุดนี้ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าเวฟเลนส์สั้นนะคะเราก็จะสามารถได้ภาพที่สามารถแยกจุด2จุดได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางกรณีเนี่ยบางที
ถ้าเกิดว่าลีชั่นบางอย่างเราไม่สามารถจะดูได้ชัดเจนนะคะว่าไอ้ภายในเนี่ยมันมีลักษณะภายในเป็นยังไงกันแน่เราอาจจะต้องเปลี่ยนหัวตรวจเป็น High Frequency เพื่อจะดูดีเทลภายในนะคะก็เป็นสาเหตุว่าเพราะ High Resolution เนี่ยทำให้มีResolution เอ้ย High Frequency Transducer เนี่ยจะมี Resolution ได้ดีกว่านะคะอันนี้สำหรับ Axial Resolution อันนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะโอเคก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องเป็น lateral resolution นะคะ lateral resolution นี้ก็คือความสามารถในการแยกจุดสองจุดนะคะซึ่งอยู่ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะถ้าเป็น low resolution เนี่ยนะคะจุดสองจุดถึงแม้จะอยู่คนละจุดคนละที่กันแต่ว่าการที่image resolution ไม่ดีเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะแยกจุด2จุดออกจากกันได้นะคะก็ถ้าเป็น High Resolution เนี่ยจุด2จุดที่มันอยู่ห่างกันเนี่ยเราควรจะสามารถแยกกันได้นะคะLateral Resolution เนี่ยจะดีที่สุดนะตรงจุดตำแหน่งที่เป็น Focal Zone นะเพราะว่ามันมีความเข้มของคลื่นเสียงมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องปรับโฟกัสของภาพเนี่ยให้โฟกัส Focal Zone ให้มันอยู่ตรงตำแหน่งระดับที่เราสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปเรื่องหัวตรวจเนี่ยค่ะถ้าเป็นหัวตรวจที่เป็น High Frequency เนี่ยจะ Image Resolution ก็จะดีนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะ Penetration ไปไม่ได้ลึกนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Low Frequency เนี่ยมันก็จะ Image Resolution ถึงแม้อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากอาจจะไม่ได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับ High Frequency นะคะแต่ว่ามันสามารถทะลุทะลวงได้ดีกว่านะคะหลังจากเราเรียนรู้เรื่องหัวตรวจแล้วนะคะเราก็มาดูเรื่อง Ultrasound Artifact ที่ควรจะรู้นะคะ Ultrasound Artifact เนี่ยมันก็เป็นอาจจะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นเสมอนะคะแต่ว่าบางอย่างนี่มันก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะอันแรกนี่ที่จะพูดถึงก็คือ Acoustic Enhancement นะคะหรือposterior enhancement นะคะหรือบางทีเขาเรียกเป็น increased sound to transmission นะคะหมายถึงยังไงนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นอันนี้เป็น liver cyst นะคะคือถ้าเมื่อไหร่นะคะคลื่นเสียงเนี่ยอันนี้เป็นตกกระทบคลื่นเสียงที่ส่งออกมาเนี่ยไปตกกระทบตัวกลางที่มี weak attenuation นะคะหมายความว่ามันสามารถทะลุทะลวงผ่านได้ดีนะคะเราจะเห็นว่าด้านหลังของตัวกลางนั้นๆนะคะเมื่อเทียบกับตัวกลางข้างเคียงนะคะจะเห็นว่ามันมีสิกแนลมากกว่านะคะเราจะเห็นด้านหลังของซิสเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะสีขาวเมื่อขาวกว่าตำแหน่งอื่นนะคะเมื่อเทียบกับวัยวะข้างเคียงที่อยู่เลเวลเดียวกันนะคะบริเวณนี้เราก็เรียกว่าเป็น acoustic enhancement ซึ่งก็จะช่วยในการบอกเราว่าอันที่เราเห็น anterior ต่อ sound to transmission หรือ posterior enhancement เนี่ย lesion เนี้ยมันจะต้องเป็นลักษณะstructure ที่มันมี high fluid content นะคะทำให้เกิด posterior enhancement ขึ้นมานะคะถ้าเราขยับโผล่ไปนะคะตำแหน่งอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะคือตามตำแหน่งของคลื่นเสียงที่ตกกระทบนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของ acoustic shadow นะคะถ้าเกิดว่าคลื่นเสียงตกกระทบตัวกลางที่มีเป็น strong attenuator คือส่วนมากแล้วมันทะลุผ่านไม่ค่อยได้สะท้อนกลับเกือบหมดนะคะลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่า gallstone เนี่ยเราจะเห็นว่าขาวเฉพาะด้าน anterior นะคะด้านหลัง posterior ต่อ stone เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีดำไปหมดนะคะตรงนี้ตำแหน่งนี้เราก็เรียกว่าเป็น acoustic shadow นะคะซึ่งส่วนมากเราก็มักจะพบในลักษณะที่มันเป็น dense tissue นะคะเช่น stone นะคะเป็นต้นหรือว่าเป็น rib นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาเราทำอันดาซาเราถึงต้องหลบนะคะหลบที่เราจะไม่ให้เจอ rib ของคนไข้เพราะว่ามันก็จะบังอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะอันนี้ก็ทบทวนให้ดูอีกทีนะคะถ้าเป็น stone นะคะเราก็จะเห็นเป็น hyperechoic นะคะ
มีอะคูสติกชาโดว์ด้านหลังนะคะเราก็บอกได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นแคลซิเฟชันนะคะเป็นสโตนนะคะอยู่ในถุงน้ำดีอันนี้กอแบลดเดอร์นะคะเราจะเห็นว่าในกอแบลดเดอร์เนี่ยมีบายอยู่ซึ่งลักษณะบายนี่เป็นสีดำนะคะเป็นแอนเนโคอิกแล้วก็ด้านหลังของถุงน้ำดีนี่เราก็จะเห็นเป็นอะคูสติกเอนแฮนซ์เมนต์นะคะเราก็บอกได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นลักษณะเป็นน้ำฟิลอยู่จริงนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีเป็นเรียกว่า reverberation artifact นะคะก็คือการที่คลื่นเสียงเนี่ยมันตกกระทบตัวกลางที่เป็นลักษณะเป็นผนังนะคะอย่างเช่นถุงของถุงน้ำใดๆนะแล้วก็คลื่นเสียงเนี่ยแทนที่มันทะลุแล้วก็ทะลุมาหรือก็สะท้อนกลับไปครั้งเดียวนะคะมันอาจจะสะท้อนไปสะท้อนมาหลายครั้งในนี้นะคะทำให้เวลาภาพออกไปแปรผลเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่ามันคลื่นเสียงที่สะท้อนใช้เวลา1 รอบ2 รอบ3 รอบเนี่ยมันมีระยะเวลานานขึ้นมันก็เครื่องก็จะไปแปรผลว่าวัตถุอันนั้นเนี่ยคืออยู่ไกลออกไปนะเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของเป็นไฮเปอร์เอ็กโคที่เป็นลักษณะพาราเลลไลน์ขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะพบได้ในถุงน้ำดีก็ได้นะหรือว่าอันนี้เป็นแบลดเดอร์ของคนไข้นะเป็นฟูลแบลดเดอร์ของคนไข้เราจะเห็นว่าอันนี้ทางด้านหน้าท้องนะคะ deep skin นะคะเราจะเห็นว่าในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยตรงใต้ต่อ anterior wall มาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะเป็นชั้นเป็นเส้นขาวๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็น reverberation artifact นะคะก็คือเกิดจากการสะท้อนของคลื่นเสียงไปมาอยู่ในผนังของ bladder อันนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้เราก็เรียนรู้มาหลายอย่างนะคราวนี้เราจะปรับอันตราซาวยังไงดีนะคะอย่างที่บอกอันดับแรกเราก็ต้องเลือกทรานซิวเซอร์ให้เหมาะสมนะเราจะตรวจช่องท้องหรือเราจะตรวจบริเวณไทรอยด์นะคะเราก็ต้องเลือกโพรบให้เหมาะสมนะคะถ้าตรวจบริเวณซูเปอร์ฟิเชียลเราก็จะใช้เป็นไฮฟรีเควนซีโพรบนะคะส่วนมากก็จะเป็นลีเนียโพรบนะคะถ้าตรวจในช่องท้องนะคะเราก็จะใช้เป็นโลว์ฟรีเควนซีโพรบนะส่วนมากมันก็จะเป็นลักษณะเป็นหัวโค้งนะคะก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือรีซีเวอร์เกนนะคะรีซีเวอร์เกนเนี่ยในปุ่มรีซีเวอร์เกนเนี่ยบางทีในเครื่องมันอาจจะเขียนว่าเป็นตัว B นะคะหรือว่าเป็น brightness นะคะก็คือเหมือนปรับความขาวดำของภาพทั้งภาพเลยนะคะเช่นภาพดำไปขาวไปเหมือนเราปรับนะคะให้มันสว่างขึ้นนะคะมีอีกเทอมหนึ่งก็คือเป็น time gain compensation อันนี้เป็นการปรับ brightness ตามลักษณะของความลึกตามความลึกของภาพนะคะอันนี้จะแสดงให้ดูตามภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ time gain compensation นะคะอันนี้จะเปรียบเทียบเป็นระดับที่ความลึกต่างๆกันนะคะนี่คือตื้นสุดไปหาลึกสุดนะคะอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยในภาพแรกเนี่ยถ้าเราปรับเกณฑ์ของTGC เกณฑ์อันนี้นะคะให้เท่ากันหมดนะคะในระดับความลึกทุกตำแหน่งเนี่ยปรับเท่ากันหมดนะคะเราจะเห็นว่าภาพที่อยู่ส่วนลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบแล้วว่าการที่คลื่นเสียงเนี่ยมันตกกระทบแล้วก็ในส่วนวิ่งมาวิ่งยิ่งวิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยมันมีการแอบสอบของคลื่นมีการกระเจิงของคลื่นอะไรนะมันก็จะถูกกำลังก็จะถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้อยู่บริเวณไกลๆเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะมันก็จะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะถ้าเราปรับใหม่นะคะปรับว่าถ้าอยู่ลึกไปเราให้แต้มต่อเยอะคือเราขยายกำลังของคลื่นเสียงที่มาจากระยะไกลนะคะให้เพิ่มมากขึ้นนะคะที่อยู่ใกล้ๆก็ให้แต้มต่อน้อยหน่อยนะเพิ่มมาตามลำดับเราจะเห็นว่าถ้าเราปรับแบบนี้เราจะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยจะมีสีนะคะจะมีเอ็กโคเนี่ยใกล้เคียงกันเรามองเห็นได้ด้านหลังได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เราก็เรียกเป็น time gain compensation นะคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะถึงจุดนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะน้องได้ยินชัดเจนใช่ไหมคะ
ได้ยินครับโอเคต้องคอยเช็คเป็นระยะไม่แน่ใจก็มีอีกตัวนึงค่ะคือ depth control นะคะ depth control เนี่ยก็คือเราจะปรับความลึกของภาพนะคะจะเห็นว่าภาพอันนี้เนี่ยอันนี้เราตรวจทางด้านขวาของคนไข้นะคะที่ตรวจ right kidney นะคะจะเห็นว่าright kidney ก็ดูดีนะคะแต่ว่าดูภาพเล็กจังนะคะอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีสเกลที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะนี่จะบอกนี่คือความลึกเท่าไหร่สิบกว่าเซนนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วภาพคิดนี่เนี่ยมันเราดูยังไม่เต็มจอพื้นที่ข้างหลังเหลือตั้งเยอะนะคะนี่เราอาจจะปรับภาพอันนี้นะคะโดยการปรับ depth control นะคะเราก็จะได้ภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าสเกลอันนี้จากสิบกว่าเกือบ20เนี่ย18เนี่ยนะอันนี้ก็ลดความลึกของภาพนะคะเราก็จะได้คิดนี่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็การคือการปรับ depth นะคะของภาพนะคะก็คือเหมือนปรับ FOV ก็คือ field of view นะคะคือการปรับทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอีกอันก็คือการปรับ focal zone นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าใน lateral resolution เนี่ยภาพจะชัดเจนได้ดีที่สุดนะคะบริเวณตำแหน่งที่เป็น focal zone นะคะซึ่งมันก็จะมีตัวแถบอันนี้นะคะอันนี้นะคะซึ่งเราสามารถปรับได้นะคะว่าเราจะให้มันแคบมันกว้างแล้วก็สูงต่ำแค่ไหนนะก็คือตำแหน่งโฟกัสโซนอันนี้นะคะเราก็ควรจะให้มันอยู่ตรงระดับที่อยู่ในตัวออร์แกนเลเวลออร์แกนที่เราสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอันเดอร์ซาวด์แล้วดูภาพไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาเช็คพารามิเตอร์หรือปุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะว่าเราควรจะต้องปรับอะไรบ้างภาพเล็กไปหรือเปล่าหรือว่าTGC เกณฑ์ต้องไปปรับหรือว่าภาพมันดำไปทำให้เรามองไม่เห็นนะคะต้องคอยเช็คดูนะคะคราวนี้เราก็มาเตรียมตัวว่าเราจะตรวจคนไข้ต้องทำอะไรบ้างนะคะคนไข้เนี่ยส่วนมากถ้าจะตรวจอันเดอร์ซาวด์ของ upper abdomen เนี่ยถ้าเป็นในคนไข้ที่นัดทั่วไปนะคะเราก็จะให้คนไข้ NPO ประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเพื่อที่เราจะ distend gallbladder นะคะเพราะว่าการที่เรา distend gallbladder ได้ดีเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถประเมิน pathology ของตัว gallbladder ได้นะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่ไม่ได้NPO มานะคะที่เพิ่งกินข้าวมาเราเห็นว่า gallbladder มัน collapse นะคะเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นไม่คือบางทีมีสโตนมีหรือมีอะไรก็มองเห็นไม่ชัดนะถ้าเราให้คนไข้ NPO ดีๆเนี่ยเราเห็นว่า gallbladder เขาจะ distend ได้ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราอีกอย่างก็คือว่าเราไม่อยากให้มี bowel movement เยอะนะคะเพราะว่าการที่มันมีแก๊สนะคะอยู่ในลำไส้มากเนี่ยทำให้ภาพอย่างที่บอกมาอาจจะมาบดบังตำแหน่งที่เราต้องการตรวจนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในกรณีที่เป็น emergency เช่นเราสงสัย acute cholecystitis นะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะก็ไม่จำเป็นต้อง NPO ก็ได้มันไม่ได้เป็น absolute contraindication นะคะสามารถตรวจได้นะคะคราวนี้เริ่มการตรวจนะคะก่อนตรวจเราก็ต้องเช็คนะคะข้อมูลของคนไข้นะคะว่าอินดิเคชันอะไรในการตรวจเราสงสัยอะไรนะคะคนไข้ตรงกับคนไข้ที่เขาเอาขึ้นมาให้เราตรวจเนี่ยตรงกับที่เราจะตรวจไหมคนเดียวกันไหมนะคะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะผ้าหรือกระดาษไว้เช็ดเจลนะคะเวลาตรวจอันเดอร์ซาวด์เนี่ยท่าทางท่าหรือเครื่องที่เราตรวจเนี่ยตำแหน่งเก้าอี้ที่เรานั่งก็ต้องปรับสูงต่ำให้พอดีนะเพราะว่าเราตรวจเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็การที่เราปรับเก้าอี้หรืออะไรไม่ดีนะคะเช่นเก้าอี้ต่ำเกินไปเนี่ยอาจจะต้องทำให้เรามีความปวดเมื่อยเพราะเราต้องยกไหล่ตลอดเวลานะคะบางทีเราอาจจะต้องยืนแทนอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดตำแหน่งเก้าอี้ไม่ดีไม่มันเตี้ยเกินไปนะคะหรือสูงเกินไปนะคะก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกโถบที่เหมาะสมนะคะเลือกฟรีเควนซีแบบไหนนะคะหัวโค้งนะคะแล้วก็ดูอันเดอร์ซาวด์เจลให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ตรวจถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยตรวจคนไข้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยควรจะมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เตรียมคนไข้นะคะโดยที่เปิด
เฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องตรวจนะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะซึ่งตอนหลังจากเลคเชอร์เนี้ยมันก็จะมีถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นก็น้องๆก็อาจจะได้ทำแฮนมีชั่วโมงที่เป็นแฮนด์ออนนะคะผัดกันตรวจนะคะประมาณกลุ่มเล็กๆ4-5 คนก็เพื่อที่จะฝึกในการตรวจนะคะก็ก่อนตรวจเราต้องดูอะไรบ้างนะคะหัวตรวจนะคะหัวตรวจอัลตราซาวด์นี่อันนี้พูดถึงหัวตรวจที่ใช้ในการตรวจช่องท้องนะคะโดยที่โดยทั่วไปหัวตรวจก็หลักการก็คือเหมือนกันนะคะหัวตรวจทุกชนิดเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีมาร์เกอร์ไว้อยู่ที่ฝั่งหนึ่งของหัวตรวจนะคะอย่างเช่นอันนี้หัวตรวจอัลตราซาวด์อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีมาร์เกอร์นะครับอันนี้เป็นแถบสีดำๆอยู่ตรงมุมด้านหนึ่งของหัวตรวจนะคะซึ่งถ้าเราดูในภาพเนี่ยมันก็จะมีมาร์เกอร์นะคะอันนี้คือมาร์เกอร์มาร์เกอร์ของตำแหน่งนี้นะคะกับตำแหน่งนี้มันควรจะอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะสำหรับภาพของอิมเมจส่วนมากนะคะอิมเมจของเอ็กซเรย์ทุกอย่างเนี่ยด้านขวามือก็คือขวามือของคนไข้ก็คือซ้ายมือของเรานะคะคือภาพเนี่ยจะเหมือนลักษณะว่าคนไข้หันหน้ามาหาเรานะคะคือ face to face กับเราเพราะฉะนั้นด้านขวาคนไข้ก็คือด้านซ้ายมือของเรานะคะอันนี้ด้านซ้ายของคนไข้ก็คือขวามือของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวตรวจอันนี้ด้านนี้นะคะกับด้านนี้ก็ต้องตรงกันนะคือจะอยู่ด้านขวาของคนไข้นะคะหรือซ้ายมือของเรานะคะถ้าเป็น transverse scan นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเราหัวอันนี้ marker จะอยู่ฝั่งด้านขวาใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะคะอันนี้เป็น skin นะคะอันนี้ด้านหลังลึกลงไปทางด้าน posterior นะคะถ้าเป็น sagittal scan นะคะเราก็จะเอา marker เนี่ยไปอยู่หันขึ้นไปทางด้านที่ใกล้ศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือทางด้านศีรษะฝั่งนี้ก็คือทางปลายเท้านะคะเราก่อนตรวจเราก็ต้องเทสทุกครั้งนะคะโดยการยกหัวตรวจด้านหนึ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยในเรียลไทม์ในตัวมอนิเตอร์เราจะต้องเห็นภาพมันควรจะสอดคล้องไปกับทิศทางที่เรายกหัวตรวจขึ้นนะคะทั้งในaxial scan แล้วก็ sagittal scan เราจะต้องเช็คดูว่าเราวางโปรบถูกด้านหรือเปล่านะคะโดยการยกขยับขึ้นด้านนึงนะมันควรจะขยับภาพมันควรจะสอดคล้องไปกับทิศทางที่เราขยับนะคะคราวนี้ก็จะมีอีกเทอมหนึ่งคือคำว่า sonographic window นะคะsonographic window เนี่ยคือเราเห็นว่าเราตรวจเนี่ยหัวโผล่เราต้องขยับไปขยับมาเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะดูไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตำแหน่งที่ภาพจะสามารถมองเห็นได้ดีที่สุดนะคะอันนี้อย่างที่เราบอกแล้วหลักการก็คือว่าเราไม่อยากให้มีแอร์ถูกไหมเราไม่อยากให้มีโบนมาบังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามหลบเลี่ยงโดยเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการตรวจเช่นเป็นอินเตอร์ระหว่างในริบสเปซนะคะในอินเตอร์คอสตอลสเปซเนี่ยบางทีถ้าเราวางหัวตรวจขวางกับตัวริบเองเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวริบมาบังหรือว่าวางแล้วผ่านลังนะคะเนี่ยอย่างตรงตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่าส่วนที่อยู่ติดโดมไดแฟมเนี่ยบางทีมันจะมีแอร์จากลังมาบังนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหมุนโผล่วางโผล่เพื่อจะหาตำแหน่งที่มองเห็นได้ดีที่สุดนะคะเป็นsonographic window นะคะสำหรับในการตรวจอัลตราซาวด์ที่ในช่องท้องใน pelvis นะคะเราจะต้องให้คนไข้กั้นปัสสาวะเพราะว่าต้องการให้ full bladder เพื่อที่จะให้ bladder เนี่ยเป็น sonographic window เราจะมองผ่าน bladder นะคะเพื่อที่จะมองไปด้านหลังของ bladder จะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะพวก uterusโปรสเตตหรือว่าโอวารีนะคะต้องมองผ่านถ้าเกิดว่าไม่มีฟูลบลัดเดอร์มาเป็นหน้าต่างให้เรามองเนี่ยเราก็อาจจะพวกนี้ก็อาจจะถูกบาวบังนะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลบโบนหลบบาวนะคะหลบหลังนะคะโอเคเวลาเราจะตรวจเนี่ยเริ่มการตรวจเนี่ยระหว่างตรวจเนี่ยเราอาจจะให้คนไข้นะคะกลั้นหายใจนะคะเพื่อที่จะช่วยเรานะคะเวลาเราจะถ่ายภาพนะคะหรือว่าให้คนไข้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นไว้ฮะเคยอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยตรวจอย่างนี้นะคือเวลาคนไข้หายใจเข้าลึกๆเนี่ยจะทำให้ไดอะแฟมเนี่ยดันต่ำลงมาทำให้เราตรวจสามารถอาจจะตรวจลิเวอร์ได้ดีขึ้นนะคะหรือ
ตรวจอวัยวะตรงก้อแบลดเดอร์หรืออะไรจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะให้คนไข้กลั้นใจเพื่อที่จะ movement จะได้น้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในแต่ละออร์แกนเนี่ยเราควรจะตรวจอย่างน้อย2เพลนนะคะ axial กับ sagittal เพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าถ้าลีชั่นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลีชั่นจริงๆไม่ใช่อาร์ติแฟกต์นะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าอาร์ติแฟกต์นี่มันเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เราให้นึกเสมอว่าหัวตรวจเนี่ยก็เหมือนการเราตรวจร่างกายคนไข้แต่หัวตรวจนี่จะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถมองเห็นว่าหัวตรวจเนี่ยวางตรงตำแหน่งไหนนะคะเช่นคนไข้สงสัยเป็น acute cholecystitis เราเอาหัวตรวจไปวางตรงตำแหน่ง right upper quadrant pain right upper quadrant ของคนไข้บางทีอาจจะมันไม่อาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งของ gallbladder ก็ได้นะหรือว่าถ้าคนไข้ที่เป็น acute cholecystitis เนี่ยตำแหน่งที่กดเจ็บเนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งที่เป็น gallbladder นะคะแล้วนี้เราก็เรียกว่าเป็น sonographic Murphy sign นะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการตรวจเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะนอนหงายนะคะในบางทีถ้าเกิดว่าเราต้องการ approach ทางด้านดู liver นะคะอาจจะให้คนไข้ตะแคงไปทางซ้ายนะคะเพราะเราต้องการตรวจทางด้านขวานะคะอาจจะตรวจ intercostal ได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคนไข้อาจจะตะแคงมาหาเราถ้าเราต้องการตรวจทางด้านฝั่งซ้ายดู left kidney ดูspleen นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเทคนิคก็คือการที่เรากดเราอาจจะต้องบางตำแหน่งบางทีเราอาจจะต้องกดเอาโพรบเนี่ยกดลงไปเพื่อที่จะไล่แก๊สที่อยู่บดบังบริเวณที่เราต้องการตรวจนะคะหรือแล้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อที่จะลดระยะทางระหว่างหัวตรวจกับออร์แกนที่เราสงสัยนั้นนะคะส่วนมากอันนี้ก็มักจะใช้ในเช่นตำแหน่งแพนเครียสนะคะบางทีอาจจะมีแก๊สมาบังนะคะเราอาจจะเอาหัวตรวจนี่ค่อยๆขยับไล่แก๊สออกไปนะคะแล้วก็เพื่อจะลดระยะทางระหว่างโพรบกับแพนเครียสนะคะคราวนี้มาดูanatomic consideration นะคะมาถึงจุดนี้เนี่ยมีน้องคนไหนสงสัยอะไรไหมคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่อง anatomy คร่าวๆไม่มีนะคะอันนี้ก็หลักหัวใจสำคัญของการทำ image ใดๆนะคะก็คือanatomy นะคะถ้าดู anatomy คร่าวๆนี่เราจะเห็นว่าอันนี้ liver นะคะอันนี้ gallbladder เนี่ยมันจะอยู่เป็นตำแหน่งที่อยู่ใต้ต่อ liver surface นะอยู่ subhepatic นะคะแล้วก็อย่างอันนี้ตัว stomach เนี่ยเราจะเห็นว่า stomach เนี่ยมันก็จะอยู่anterior นะคะบางส่วนหนึ่งของตัว pancreas หรือ spleen นะคะเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งตัวbile อะไร bile duct นะคะ porta นะคะบางทีมันก็อาจจะถูกแอร์บดบังนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของ liver บ้างนะคะในตัว liver เนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหลักๆของตัว liver นี่ก็จะมีอยู่2 system นะก็คือ portal system นะคะซึ่งก็ส่วนมากก็จะมาเลี้ยงตับเป็น majority นะประมาณ 85% ของเลือดที่มาที่ตับนะคะอีกประมาณ 15% ก็จะมาจาก hepatic artery นะคะโดยที่ portal vein เนี่ยพอเป็น splenic vein รวมกับ SMV นะคะรวมมาเป็น portal vein portal vein ก็จะแตก branch ออกเป็น left portal vein right portal vein นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี branch ออกไปนะคะไปเลี้ยงเซกเมนต์ต่างๆแล้วก็เข้าสู่ไซนูซอยด์แล้วก็ขาผ่านจากออกจากไซนูซอยด์ก็จะออกมาเป็นเดรนเข้าเฮปาติกเวนนะคะเป็นไรท์มิดเดิลแล้วก็เลฟเฮปาติกเวนเพื่อจะเดรนเข้า IVC จะเห็นว่าคอสของตัวพอร์ทัลเวนกับตัวเฮปาติกเวนเนี่ยมันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องสแกนเนี่ยบางทีน้องเห็นเป็นท่อเอ๊ะอันนี้มันคือhepatic vein portal vein หรืออะไรก็เราต้องอย่างที่บอกนะคะคือ anatomy นี่สำคัญจะเห็นว่าคอสของมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็น portal vein เนี่ยเข้าไปใน liver แล้วมันจะแตกเป็น branch right กับ left แต่ถ้าเป็น hepatic vein นะคะมันจะวิ่งออกจาก liver นะคะโดยที่จะอยู่ค่อนข้างไปรวมกันวิ่งเทเข้า IVC อยู่ตรงบริเวณ supra hepaticนะคะ IVC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา
สงสัยว่าไอ้เส้นนี้คืออะไรเราคงต้องไล่คอสดูนะคะว่าเอ๊ะอันนี้มันคือเส้นอะไรมันวิ่งไปทางไหนหรือว่ามันบรานชิ่งเป็นยังไงก็คือเป็นการที่เราจะบอกว่าเส้นเลือดที่เราดูนั่นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะให้ดูภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราตรวจนี่เป็นให้ดูนะคะอันนี้จะเห็นว่าโผล่วางตรงตำแหน่งเป็น sagittal scan นะคะอันนี้เป็นวางตรงใต้ลิ้นปี่นะคะใต้ไซฟอยด์นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นถ้าเราเอียงมาทางฝั่งขวานะคะเราจะเห็นนี่คือ IVC นะคะอันนี้เป็นเล็บเฮปาติกโลบนะคะซึ่งอันนี้ด้านหัวนี่ด้านเท้านะคะนี่เล็บเฮปาติกโลบถ้าเราเอียงโผล่นะคะตำแหน่งเดียวกันเวลาเราทำสแกนเราก็อาจจะเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีอย่างเงี้ยนะถ้าเอียงมาทางด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่าอันนี้เห็นเป็นเอออต้านะคะมีบรานชิ่งออกไปนะเป็น SMA อันนี้ก็เป็นเล็บเฮปาติกโลบเหมือนกันอันนี้คือไดอะแฟรมนะคะที่กั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฮาร์ทที่เห็นนิดหน่อยอันนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูทางด้านแอ็กเซียลนะคะแอ็กเซียลสแกนนี่เราก็จะเห็นอันนี้ด้านแอนทีเรียด้านโพสทีเรียนี่เราเห็นขอบไดอะแฟรมบางส่วนนะคะอันนี้เป็นสปายนะถ้าเราดูจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะมีอะคูสติกชาโดว์นะคะก็คือเป็นสปายนะคะอันนี้จะเป็น IVC นะคะที่เราเห็นนี่คือเป็นพอร์ทัลเล็บพอร์ทัลเวนนะคะอันนี้ถ้าเราตำแหน่งเดียวกันนะคะเราสแกนเราเอียงหัวตรวจเนี่ยแองเกิลขึ้นไปทางด้านศีรษะเราก็จะเห็นอันนี้จะเห็นเป็นเฮปาติกเวนนะคะนี่เล็บเฮปาติกเวนนะคะจะเห็นว่าคอสมันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ตำแหน่งแพนเครียสบ้างนะคะแพนเครียสเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนคอมม่าเหมือนลูกน้ำนะคะอยู่ตรงตำแหน่งมิดไลน์ของลำตัวนะคะอันนี้คือจะสังเกตอันนี้คือตัวสปายนะคะเห็นมีชาโดว์อยู่ข้างหลังนะคะคือสปายนะคะอันนี้จะเห็นตัวแพนเครียสนะซึ่งอยู่แอนทีเรียต่อสปลีนิกเวนนะคะนี่คือสปลีนิกเวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮดของแพนเครียสบอดี้นะคะและเทลบางส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลฟโลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไรท์เฮปาติกโลบอันนี้เราก็จะเอียงโผล่มาทางด้านขวานิดนึงนะคะเราก็จะเห็นอันนี้เป็นพอร์ทัลเวนนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นซ้ายไปเป็นเป็นขวาไปเป็นซ้ายนะคะอันนี้จะเป็น IVC ที่เห็นบางส่วนนะคะอันนี้ขอบนี่ก็คือเป็นไดอะแฟรมนะคะอันนี้ถ้าอันนี้เราให้คนไข้ตะแคงไปทางด้านซ้ายนะคะเอียงด้านขวาขึ้นมาให้เราตรวจนะคะเราก็จะแองเกิลโผล่เนี่ยไปทางเอียงแฟนนิ่งโผล่นะคะไปทางศีรษะแองเกิลขึ้นไปทางศีรษะแล้วก็จะเห็นที่อยู่สูงขึ้นไปนี่เห็นเฮปาติกเวนนะคะไรท์เฮปาติกเวนมิดเดิลเฮปาติกเวนนี่กำลังจะวิ่งเทไปเข้า IVC นะคะอันนี้เป็นไดอะแฟรมนะคะแล้วก็เราก็จะสแกนมาถึงเราจะดูกอแบลดเดอร์นะคะกอแบลดเดอร์อย่างที่บอกตำแหน่งของกอแบลดเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ใต้ของ liver surface นะคะนี่เราก็จะทำในแนว long axis ของตัวกอแบลดเดอร์นะคะเราก็จะเห็นเป็นถุงแบบนี้นะคะอันนี้เป็น right lobe liver นะคะแล้วก็มาดูไรคิดนี่นะไรคิดนี่ก็จะอยู่ถัดลงมาจากตัวลิเวอร์นะคะตำแหน่งนี้เป็นไรโลบอันนี้ไรคิดนี่นะคะสเปซตรงระหว่างนี้เราก็เรียกตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นมอริสันพาวช์หรือเฮปาโตรีนอลสเปซนะคะซึ่งในฟาสแกนเนี่ยเราจะต้องดูตรงตำแหน่งนี้นะคะว่ามีฟลูอิดอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นลองแอ็กซิสนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำช็อตแอ็กซิสนะของตัวไรคิดนี่นะคะก็ให้คนไข้ตะแคงมาหาเราบ้างนะคะเพื่อจะดูฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเห็นสปรีนนะคะสปรีนก็ลักษณะก็จะเป็นเวดเชฟแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดจากสปรีนลงมาทางด้านทางด้านปลายเท้านะคะด้านต่ำลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นคิดนี่นะคะอันนี้สปรีนคิดนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแอ็กเซียลวิวของตัวคิดนี่นะคะเวลาดูสแกนเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆคือหมายความว่าดูอันนี้เป็นซิสเต็มมาติกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ต้องมีอินดิเคชันของคนไข้นะคะเป็น
ที่เรามีอินดิเคชันว่าเขาสงสัยอะไรเราต้องหาคำตอบอะไรนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปบางทีเราอาจจะเจอ incidental finding ที่ไม่เกี่ยวกับอาการหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเจอก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะดูเป็น systematic นะคะเช่นดู liver ก็จะดูว่าไซส์เป็นยังไงนะคะแคปซูลเป็นยังไงพาเรนไคมอลเอ็กโคเป็นยังไงวาสคูลาริตี้เป็นยังไงนะพอร์ทัลเวนเฮปาติกเวนไอวีซีเพเทนดีไหมนะคะมีแมสอะไรหรือเปล่านะคะไบดักเป็นยังไงนะคะมีไบดักไดเลทไหมนะคะวอลของกอแบดเดอร์เป็นยังไงมีกอสโตนไหมนะคะหรือว่าถ้าสงสัยacute cholecystitis เนี่ย gallbladder size เป็นยังไง wall เป็นยังไงนะคะ CBD ก็เหมือนกันนะคะดูขนาดดู wall มี content หรือ dilate ไหมนะคะ pancreas นะคะก็จะดู echo เป็นยังไงนะคะดัก dilate ไหมมี mass หรือมี calcification อะไรไหมนะคะ kidney เราก็จะดูขนาดนะคะดู echoดูคอร์ติโคไม่ได้ไรที่อยู่ differentiation นะคะแล้วก็ดูว่ามี stone หรือมี mass หรือมี hydronephrosis หรือเปล่านะคะ spleen แล้วก็จะดูขนาดนะคะดูว่ามี mass อะไรหรือเปล่าด้วยนะคะอาจจะดู aorta ได้นะคะดูมี diameter เป็นยังไง wall เป็นยังไงนะคะและสำหรับ fast scan เนี่ยเราก็จะดูที่ตำแหน่งที่เป็น periheptic นะคะรอบๆนั้นมีน้ำหรือเปล่านะคะ perisplenic นะคะดูที่ตำแหน่ง cul-de-sac นะคะแล้วก็ดูอย่างที่เมื่อกี้นะ perisplenic นี่ก็รวมถึงตรงตำแหน่งที่เป็น Morrison pouch นะคะแล้วก็อาจจะดูตรงที่pericardial fluid นะมีหรือเปล่านะคือเราวางโพรบตรงไซฟอยด์แล้วก็สแกนแองเกิลหัวโพรบขึ้นไปทางศีรษะนะคะเพื่อที่จะดูว่ามี pericardial fluid หรือเปล่านะคะสำหรับแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับการทำอันเดอร์ซาวด์นะคะที่จะอาจจะทำให้ได้ผลไม่ค่อยดีนะหรือมีข้อจำกัดนะคะเช่นในรายที่คนไข้อ้วนมากๆนะคะสับคิวเทเนียสแฟตเยอะหรือว่าคนไข้อ้วนมากตัวหนามากเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ากำลังของคลื่นเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ทะลุทะลวงไปจนถึงความลึกของทั้งตำแหน่งที่เราต้องการตรวจได้นะคะหรือว่าคนไข้ที่แก๊สบีบาวไดเลทเต็มไปหมดมีการออบสตรักชันสมอลบาวไดเลทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจอาจจะมีข้อจำกัดนะคะหรือว่าในรายที่คนไข้เนี่ยมีแผลที่หน้าท้องทำให้เราไม่สามารถจะวางหัวตรวจลงไปบนหน้าท้องคนไข้ได้นะคะก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะอันนี้มาดู common pathology บ้างนะคะก็อันนี้ก็กอร์สโตนนะคะให้ดูอาจจะมีหลายแบบนะคะมีลักษณะอาจจะเห็นเม็ดเดียวอาจจะมีหลายๆเม็ดเป็นลักษณะเป็นนิ้วเล็กๆนะคะเป็นตะกอนเราเห็นแบบอย่างนี้นะคะมีที่สำคัญก็จะเห็นอะคูสติกชาโดว์ด้านหลังนะคะแล้วก็กอร์สโตนนี่ก็จะเวลาเราเอียงคนไข้มันก็จะมูฟไปมูฟมาได้นะคะถ้าเป็นไบสลัชนะคะไบสลัชนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนตะกอนของไบนะคะก็พวกนี้มันก็จะบางทีมันก็จะเห็นเป็นเนี่ยฮะเป็นเอ็กโคอันนี้เป็นสโตนนะคะอันนี้เป็นไบสลัชนะฮะเป็นตะกอนซึ่งตะกอนนี่มันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะคะบางทีเราอาจจะเห็นเต็มในถุงกอลแบดเดอร์เลยก็ได้แบบนี้นะคะบางรายก็อาจจะเห็นหน้าตาเป็นเหมือนก้อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ถ้าเราสงสัยว่าเป็นก้อนเราก็ตะแคงดูนะคะว่ามันเอียงมันเปลี่ยนรูปร่างไปหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นตะกอนปนกับนิ้วนะคะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะถ้าเป็น liver cyst นะคะก็ให้ดูอย่างอันนี้นะคะเป็น an echoic แล้วก็ข้างหลังก็มี posterior enhancement หน่อยนะคะนี่อาจจะมี artifact ปนด้วยลักษณะอันนี้ก็เป็น solid liver mass นะคะบางทีขอบเขตของก้อนอาจจะไม่ชัดก็ได้นะขึ้นอยู่กับตัว echo ของก้อนนั้นๆการเห็นก้อนในอันตราซาวด์เนี่ยเราส่วนมากเราจะบอกได้ว่าเป็น solid หรือเป็น cystic นะคะแต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้เป็น tumor ชนิดไหนนะคะคือคงต้องไป characterize mass ด้วยการฉีด contrast นะคะดูนะคะหรือว่าร่วมกับประวัติของคนไข้แต่อย่างเช่นในรายถ้าคนไข้รู้ว่าเป็น breast cancer ถ้ามี multiple lesion ใน liver เราก็คิดว่าอ๋อนั่นน่าจะเป็น liver metastasis นะคะ
อันนี้ก็มีน้ำด้วยนะคะมีน้ำอยู่ที่ข้างริเวอร์นี้นะคะหรือว่านี้เป็น solid mass นะคะเราเห็นอยู่ที่ left lobe อันนี้นะคะเป็น hypoechoic lesion นะคะอันนี้เป็นใน CT เราก็เห็นเป็น mass ที่อยู่ที่ left lobe นะคะ mass อันนี้โอเคถ้าเป็น acute cholecystitis เราจะเจออะไรได้บ้างนะคะเป็นโดยทั่วไปเราก็จะเจอที่สำคัญก็เป็นมีกอร์สโตนนะคะร่วมกับเมอร์ฟี่ไซด์โพซิทีฟนะคะแล้วก็โอเคน่าจะมั่นใจนะคะเซคันดารีไซด์เราอาจจะเห็นมีกอร์แบลเดอร์วอลหนานะคะอาจจะหนานี่คือเราถือว่าเกิน3มิลนะคะถือว่าหนานะคะอาจจะมีสไตรเอเต็ดแอปเพียแรนซ์ของวอลแบบนี้นะคะมันมีการบวมมีอินเฟลมอยู่ข้างในตัววอลนะคะหรือบางทีเราอาจจะมีเพอริโคลิซิสติกฟลูอิดนะคะมีน้ำอยู่ข้างๆในข้างๆถุงกอร์แบลดเดอร์อันนี้นะคะหรืออาจจะมีไบสลัชค้างอยู่ข้างในนะคะก็หน้าตาแบบนี้นะคะนี่จะเห็นว่าผนังมันหนานะคะผนังของกอร์แบลดเดอร์วอลหนานะคะมีกอร์สโตนนะคะคนนี้เป็นอะคิวโคลิซิสไตติสนะคะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะคะถ้าน้องเคยเห็นครั้งหนึ่งก็จะได้จำได้นะคะร่วมแบบประวัติคนไข้นะคะมีกอร์สโตนคนนี้มีกอร์แบลดเดอร์วอลหนามีน้ำอยู่นะคะจะเห็นว่าผนังเนี่ยจะเป็นหนาแล้วมีสไตรเอเต็ดแอปเพียแรนซ์นะคะอันนี้เป็นฟรีฟลูอิดหรือแอสไซติสนะคะนี่อยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นเฮปาโตรีนอลสเปซอันนี้เป็นไรท์โลบลิเวอร์อันนี้เป็นไรท์คิดนี่นะคะจะเห็นว่ามีแอนเอ็กโคอิกนะคือซึ่งเป็นลักษณะเป็นน้ำนะคะอยู่แทรกอยู่ระหว่างตัวไรท์โลบกับตัวไรท์คิดนี่นะคะเพราะอันนี้เป็นอยู่ที่เรโทรพอลิทิเนียลสเปซนะคะตรงนี้มีน้ำไปแทรกอยู่หรือมีน้ำไปแทรกอยู่บริเวณสปรีนเพอริสปรีนิกนะคะอันนี้ถ้าเป็นนิ่วบ้างนะคะนี่เราเห็นนิ่วอยู่ที่รีนอลเพลวิสนะคะอันนี้เราเห็นไฮโดรเนฟโซซิสเราเห็นมีไดเลเทชันของตัวแคลิกซ์นะคะหลังต่อนิ่วนี่เรามองไม่เห็นอะไรนะเราเห็นเป็นอะคูสติกชาโดว์นะคะแล้วเราก็ต้องขยับโผล่ไปมาเพื่อที่จะดูให้เห็นมากที่สุดนะคะก็อันนี้ก็เหมือนกันฮะอันนี้เป็นลักษณะเป็นสแต็กฮอร์นสโตนนะคะอันนี้เราอาจจะเห็นแคลิกซ์บางส่วนที่มันมีไดเลตนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นไฮโดรเนฟโซซิสนะคะอันนี้ในเพลนฟิล์มเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแคลซิฟิเคชันนะคะคืออันนี้นะคะเป็นรีนอลสโตนสแต็กฮอร์นสโตนอันนี้คนไข้ฉีดสีตรวจ IVP นะคะเรียก IVP เดี๋ยวน้องคงได้เรียนในชั่วโมงถัดไปนะจะเห็นมี excretion เพิ่มมากขึ้นก็คือเห็นคอนทราสต์เข้าไปฟิลอยู่ใน dilated collecting system อันนี้นะคะมี hydronephrosis นะคนไข้นี้ก็มี mass อยู่ที่ bladder ด้วยนะคะโอเคก็จบสำหรับเลคเชอร์ไปนะคะ